สวัสดีค่ะนี่ค่ะอาหารมื้อกลางวันของมนุษย์ป้าสวีเดนมีง่ายๆนะคะส้มตำปูใส่ปลาหมึกลวกแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็มีผักนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมเอ่ยจริงๆแล้วส้มตำเนี่ยเขามันไม่ต้องใส่ไอ้มะละกอเยอะก็ได้นะคะคือถ้าตำใส่มะละกอเยอะเนี่ยมันจะรสชาติมันก็ไม่หนัวอันนี้ว่าเราอะอยากทานเยอะๆไงคะขี้เกียจตำบ่อยเลยใส่เข้าไปเยอะๆเนี่ยค่ะก็ได้มาประมาณนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะโชว์ให้ดูนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้ทำอาหารมีแซ่บๆก็เลยเอามาสักนิดนึงค่ะก็ขอบคุณนะคะที่แวะมาชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย